สำหรับคนที่มาแท็ก2นะคะแล้วอยากทราบว่าแท็กแรกเนี่ยมีเบอร์ค้างจ่ายไหมยังมีการจ่ายเงินครบเรียบร้อยอะไรหรือยังอะไรเงี้ยนะคะทางที่เร็วที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดนะคะนั่นคือการส่งเรื่องไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางค่ายมือถือนะคะอาจจะทักไปหาเพจที่ไว้ใจได้นะคะที่ขายเกี่ยวกับเรื่องมือถือซิมเนาะที่มีพนักงานคนไทยอยู่แล้วก็ไว้ใจได้ด้วยนะคะทักไปแล้วก็แจ้งขอเปิดเบอร์อะไรเงี้ยนะคะพอถึงตอนนั้นนะคะถ้าเรามีการติดปัญหาอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็กแรกหรือว่าแท็กปัจจุบันอะไรก็ตามถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแบ็คลิสต์กับค่ายมือถือนะคะมันจะออกมาเลยนะคะอย่างที่นานาจะเห็นหลายคนเลยนะคะที่เพิ่งมาแท็ก2ใหม่ๆเลยแต่เปิดเบอร์ซิมคนวีไม่ได้เพราะว่าแท็กแรกไม่ได้แจ้งยกเลิกแถมไม่มีเงินติดในบัญชีทางค่ายไม่สามารถหักเงินได้นะคะดังนั้นทางค่ายเขาก็จะเอาชื่อตัวเองเนี่ยเป็นแบ็คลิสต์ไว้ว่าต้องชำระค่าบริการก่อนในของแท็กแรกนะคะถึงจะเปิดเบอร์ใหม่ได้นะคะแต่ปัญหามันจะอยู่ตรงที่ลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะไปพัก3เดือนหรือ5เดือนหรือว่า1ปีพอกลับมาแล้วพอกลับมาเกาหลีอีกทีเนี่ยจำเบอร์แรกไม่ได้หมายถึงว่าจำเบอร์เก่าไม่ได้นะคะจำค่ายไม่ได้ด้วยจำบริษัทไม่ได้ด้วยสิ่งที่สำคัญที่ต้องจำได้นะคะคือ1เลยเบอร์โทร2นะคะคือบริษัทค่ะอาจจะเป็นค่าย KT เนาะแต่มันเป็น KT อะไรล่ะ KT ฟรีทีKT ขึ้นสรำหรือว่า KT อะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะมีเยอะมากเลยเป็น 20-30 อันเลยนะคะดังนั้นตัวนี้ก็ต้องจำให้ได้นะคะอาจจะมีการเซฟบินค่าโทรศัพท์ไว้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่ให้จำได้นะคะเพราะว่าการที่เปิดเบอร์ใหม่แล้วมีเขาแจ้งมาว่าเป็นแบ็คลิสต์เนี่ยมันจะเจาะลึกไม่ได้อาจจะบอกได้แค่4ตัวหลังหรือว่าบอกให้บอกได้แค่ว่าค่าย KT SK หรือ LG แต่ไม่สามารถบอกบริษัทได้นะคะไม่สามารถบอกเบอร์เต็มๆได้นะคะดังนั้นตัวเองก็จะต้องรู้นะคะหากไม่รู้เนี่ยก็เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนาะอาจจะต้องทักไปที่เปิดเบอร์มาในแท็กแรกนะคะต้องไปหามาว่าเต็งไปเปิดที่ไหนมาอาจจะต้องหาไปทักไปถามที่เก่านะคะแล้วไม่ทราบว่าที่เก่าเขาจะเก็บเบอร์ไว้หรือเปล่าไม่เขาจะมีข้อมูลไว้หรือเปล่านะคะกับ2อาจจะต้องไปร้านทุกข้างทางทั่วไปแต่คิดว่าถ้าร้านพวกนั้นก็จะไม่สามารถเช็คได้เพราะมันเป็นแท็กแรกเนาะแท็กแรกเนี่ยจะเป็นใบกามาอันแรกนะคะซึ่งก็จะไม่สามารถเช็คได้นะคะแล้วส่วนใหญ่เบอร์มันก็จะหลุดไปแล้วพอเบอร์หลุดไปแล้วอาจจะมีคนใช้อยู่ปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยค่ะเช็คก็อาจจะไม่ได้แล้วดังนั้นเพื่อความเซฟตี้นะคะหากใครต้องการดูว่าแท็กแรกหรือว่ามีค้างจ่ายหรือมีปัญหาอะไรกับชื่อตัวเองกับเบอร์ตัวเองไหมต้องไปอาจจะไปเปิดเบอร์ก่อนนะคะถึงจะทราบได้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่านานาพูดไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยทักมาถามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ